หลังการขึ้นครองราชของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือได้ไม่นานพระองค์ก็ต้องเผชิญกับแผนการทุรยศครั้งใหญ่ของขุนนางเฒ่าผู้แก่แต่เก่าอย่างเจ้าพญาราชสงครามที่แอบอ้างพระนามของพระองค์ไปทำชั่วมั่วกามซามโลกีไล่ป้อไล่ปี้ตีหม้อลูกเมียชาวบ้านเข้าไปท่วนทั่วทุกหัวระแหงแขวงเขตประเทศตำบลจนสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎรเป็นอย่างมากนอกจากนี้ไอ้จิ้งจอกเทาจระเข้ยังคิดการใหญ่หวังจะลอบปลงพระชนพระเจ้าเสือให้ดับได้ดิ้นสิ้นใจตายเพื่อที่ตนนั้นจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอยุธยาซะเองซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทำไมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วต้อมวงกันเข้ามาไกลๆเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับคำเตือนโปรดเสพความบันเทิงต่อไปนี้แต่พอดีโดยเฉพาะ FC ทุกๆท่านไม่งั้นเดี๋ยวมีช็อคด้วยความปรารถนาดีจาก Savage Channel